เรากล่าวว่าบุคคลผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้เก่งกาจผู้กล้าหาญผู้แสวงหาคุณอันโอฬารผู้ชนะไม่ไหวหวั่นผู้ล้างตนและผู้ตรัสรู้ธรรมว่าเป็นพราหมณ์คือผู้บรรลุตามมรรคและผลหรือว่าพระอรหันตชนในมณฑลพุทธศาสตร์ชาตินานาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ เป็นผู้บรรยายพร้อมทั้งอ่านพระไตรปิฎกธรรมบทประกอบในรายการหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักในการบรรยายทางสถานีวิทยุวปท.2นี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์อังกฤษตั้งอยู่ที่ลันคอนทาวน์ลิเวอร์พูลซิตี้ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษหรือ UK นะ United States United Kingdom ขณะนี้ก็มาพักอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษแห่งนี้เป็นเวลาหลายวันแล้วตั้งแต่ก่อนวันมาฆบูชาซึ่งก็ได้ร่วมกับทางวัดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโญจากวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่รวมกับพระธรรมทูตอีก4รูปรวมเป็น5รูปอันนี้ก็จะได้พักพาอาศัยอยู่ที่นี่อีกประมาณ2อาทิตย์แล้วก็จะกลับไปที่ประเทศไอร์แลนด์ไปดำเนินงานการก่อสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุกำลังดำเนินการในการติดต่อประสานงานทำแบบทำแปลนตามระเบียบของประเทศเขาเทศมณฑลคอกที่เทศมณฑลคอกก็กำลังติดต่อกับทางสถาปนิกที่ออกแบบแล้วก็วิศวกร
ที่จะมารับเหมาการก่อสร้างยังไม่เสร็จเนี่ยก็กำลังดำเนินการก็ทราบว่าคาดว่าเนี่ยเห็นทางเจ้าหน้าที่เขาพูดแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ที่นั่นพูดว่าเออมันต้องใช้เวลาเป็นปีนะเป็นปีกว่าจะได้เริ่มในการก่อสร้างนี่นะเห็นว่าจะต้องมีการลงประชามติต้องหาประชามติจากชาวบ้านที่อยู่รอบๆด้วยที่อยู่รอบๆด้วยต้องประกาศอีกเป็นสามหกเดือน3 เดือน 6 เดือนอ่ะอย่างน้อยอ่ะเป็น6 เดือนตอนแรกพูดกันว่าต้องประกาศ30 วันเหมือนบ้านเรานะบ้านเราประกาศเรื่องที่ดินนี่เนี่ย30 วันจะขายที่ดินจะซื้อที่ดินอะไรกันนี่ประกาศหาเจ้าของเดิมใครจะมาคัดค้านนี่นะแต่นี่ต้อง6 เดือนว่างั้นนะก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วนะมาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของอัสถิสถานการทำบุญการให้ทานที่สุดยอดไม่มีใครเหมือนของพระเจ้าเปอร์เซ็นที่โกศลก็มาถึงตอนที่ถวายเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ทรงประทานการอนุโมทนาแค่บาลี4 บาท1 คาถายังว่าไม่จบเมื่อวันก่อนแต่เมื่อวันก่อนมาถึงตอนนี้เนื่องจากว่าหัวของกาลอามาตย์จะขาดจะแตกเป็น7 เสียงว่างั้นนะพระพุทธองค์ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาลอามาตย์ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านกับการถวายทานของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยวันเดียว14 โกฏเนี่ยนะ140 ล้านนะ140 ล้านในสมัยนั้นนะถ้าปัจจุบันนี่น่าจะเป็น1,400 ล้านอ่ะ1,400 ล้านถ้าคิดเป็นบาทนี่นะ1,400 ล้านบาทโอ้วันเดียวอามาตย์นี่คิดว่าโอ้ราชตระกูลนี่ชิบหายแน่ว่ากันนะพระราชานี่จ่ายเงินอิลุ่ยฉุยแฉกวันเดียว1,400 ล้านโอ้โหถ้าอนุโมทนาครบนะหัวศีรษะของกาลอามานี่แตกเป็น7 เสียงแน่พระพุทธองค์ก็เลยทรงอนุโมทนาให้กับอะไรพระเจ้าเปรตเซนที่กุศลที่ทำอัสถิสถานในครั้งนี้เพียง4 บาทแล้วก็ได้ค้างไว้เสด็จกลับไปวัดเชตวันเลยพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายกลับไปหมดนี่นะที่มันเต็มที่เต็มคือต้องว่าให้หมดนะยะถาวาริวหาปูลาเนี่ยนะยะถาวาริวหาปูลานี่1 บาท 8 คำเป็นปัทยาวัตรเป็นคาถาเป็นฉันเรียกว่าปัทยาวัตรฉันปะลิปูเรนติสาครังนี่บาทที่ 2พี่พระให้พรเนี่ยนะบาทให้บาทที่สองเอวะเมวะอิโตทินนังนี่บาทที่ 3เปตานังอุปกัปปติบาทที่4แค่นี้
ว่า4 บาท4 บาทแล้วก็เสด็จกลับไปวิหารเชตวันเลยที่เหลือก็ต่อจากนั้นน่ะที่เหลือต่อจากที่ที่จะว่าทั้งหมดก็คือว่าอุปกัปปตินะอิชิตังปฏิตังตุมหังนั่นอีก1 บาทคิปเมวะสมิชชตุอีก1 บาทสัพเพปูเรนตุสังกัปปาเนี่ยอีก1 บาทจันโทปนะละโสยถาเนี่ยอีก1 บาทเนี่ยเป็น4 บาทเป็น8รวมแล้ว8 บาทเนี่ยนะตั้งแต่ยถาวาริมานะอันนี้จึงจะสมบูรณ์อันแล้วเพิ่มอีก2 บาทอะไรมะนิโชติละโสยถามันก็คือสี่นั่นแหละเพิ่มอีกสี่นั่นแหละก็มีอิจิตังอะไรอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาใช่ไหมจันโทปนัสโสยถานี่ก็เป็นอีกเป็นหนึ่งเป็น8รวมแล้วเป็น2 คาถาอีกสามอีกคาถาหนึ่งก็ต้องว่าตั้งแต่อิจิตังมาจนถึงมณิโชติละโสยถาก็เป็น3 คาถา12 บาทนะ3 คาถา12 บาทนี่จึงจะครบ จึงจะครบนะตามที่พระให้พรกันนะตามที่พระให้พรกันแต่ว่าบาทคาถาสุดท้ายนี่ไม่ว่าซ้ำอิจิตังปฏิตังไม่ว่าเอาแต่มณิโชติละโสยถามันมีอยู่2 อย่างคือจันโทปนัสโสยถาเหมือนพระจันทร์เต็มดวงอยู่ไหมมณิโชติละโสยถาก็เหมือนกับเนี่ยแก้วมณีสว่างสวยนะแก้วมณีโชติแก้วมณีที่สว่างสวยนี่จึงครบอนุโมทนาครบคาถาทั้ง3 คาถา12 บาทคาถาละ4 บาทอย่างนี้แต่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแค่คาถาเดียว4 บาทจึงจะทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยไม่พอใจโอ้น้อยอกน้อยใจไปกราบทูลพระพุทธองค์ถึงวัดเลยว่าทำไมไม่อนุโมทนาให้เหมาะสมกับอัสถิสถานที่ข้าพระองค์ได้ถวายไว้งั้นนะแต่ตอนนี้มีเรื่องแทรกอยู่หน่อยมีเรื่องแทรกอยู่ก่อนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลจะไปกราบทูลถามประท้วงจะไปประท้วงพระพุทธองค์นี่นะมีระหว่างที่กลับไปถึงวัดเชตวันเนี่ยภิกษุทั้งหลายได้ถามท่านพระองคุลิมานถามพระองคุลิมานเนี่ยว่าผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายยืนทรงฉัตรไม่กลัวหรือหนอแลนะถามท่านองคุลิมานเพราะว่าพระนางมัลลิกาเอาช้างดุร้ายเนี่ยไปไว้ข้างไปยืนข้างๆพระองคุลิมานพระองคุลิมานเนี่ยใครๆก็กลัวช้างเห็นแล้วยังกลัวเลยไปยืนเอายืนหลับตาเอาหางสอดเข้าไปในขาว่างั้นนะระหว่างขาข้างหลังนะขาสองข้างของช้างไงนะแล้วก็พับหูหรือปรบหูอยู่หลับตาคือกลัวองคุลิมานทีนี้ภิกษุทั้งหลายถามองคุลิมานว่าท่านพระองคุลิมานว่าไม่กลัวหรือหนอแรว่างั้นนะกินนุโขกินน
ัวหรือหนองแลเนี่ยใช่ท่านองคุลิมานก็ตอบว่าอ๋ออาวุโสทั้งหลายผมไม่กลัวหรอกเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายก็เลยไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าองคุลิมานเนี่ยท่านพระองคุลิมานเนี่ยพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ไม่กลัวนะแสดงว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหันต์แล้วงั้นนะเป็นการพูดเท็จพระองคุลิมานนี่พูดเท็จไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอังคุลิมานย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอด้วยโคผู้ตัวประเสริฐโคอุสภะโคอุสภะโคตัวประเสริฐในระหว่างแห่งโคผู้ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกันนะคือบุตรของเราเนี่ยนะเสมอด้วยโคผู้ตัวประเสริฐนั้นเพราะว่าบุตรของเราเป็นพระขีณาสพคือหมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันตขีณาสพระหว่างอยู่ระหว่างพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายเหมือนกับโคผู้ตัวประเสริฐอยู่ในระหว่างโคทั้งหลายโคถึกเราอยู่ในระหว่างโคถึกทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันนะย่อมไม่กลัวเลยนะย่อมไม่กลัวหรอกอันนี้ก็ตรัสเป็นคาถาในพราหมณวรรคว่าอุสพังปวรังวีรังมะเหสิงมะเหสีวิชิตาวีนังมะเหสีวิชิตาวินังอะเนชังนหาถังพุทธังตะมหังปรูมิพรหมนังตะมหังปรูมิพรหมนังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกับบทประพันธ์ที่ว่าไว้ในเบื้องต้นที่เป็นปาณาธรรมาสมันเนี่ยตอนปาณาธรรมาสมันนี่ว่าเรากล่าวว่าบุคคลผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้เก่งกาจผู้กล้าหาญผู้แสวงหาคุณอันโอฬารผู้ชนะไม่ไหวหวั่นผู้ล้างตนและผู้ตรัสรู้ธรรมว่าเป็นพราหมณ์คือผู้บรรลุตามมรรคและผลหรือว่าพระอรหันตชนในมณฑลพุทธศาสตร์ชาตินานานะธรรมคาถาที่กล่าวนี้ว่าผู้ที่ประเสริฐเนี่ยนะผู้แกล้วกล้าเนี่ยนะผู้แสวงหาคุณอันโบราณยิ่งใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวผู้ล้างแล้วผู้ล้างแล้วนั่นคือชำระกิเลสทั้งหลายบาปทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายสิบประการหมดไปนี่เรียกว่าผู้ล้างแล้วว่าเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ก็คือเป็นพระอรหันต์ในความหมายทางพระพุทธศาสนานี้ก็คือว่าพระองคุลิมานเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วย่อมไม่มีความหวาดกลัวไม่เกรงกลัวอะไรต่อใครใดๆทั้งสิ้นถูกต้องแล้วที่เขาตอบว่าไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเป็นพราหมณ์แล้วเป็นอรหันต์แล้วตรงนี้ก็เป็นแทรกเข้ามาแต่ต่อไปก็ประราชาถึงความโทมนัสว่าพระศาสดาไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่เราผู้ถวายทานเป็นอัสถิสถานอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นปานนี้ตรัสเพียงพระคาถาเดียวเท่านั้นเสด็จลุกจากอาสนะไปเราจะเป็นอันไม่ทำทานให้สมควรแก่พระศาสดาหรือหนอท
านของเรานี้ไม่สมควรหรือหนอเราจะเป็นอันไม่ถวายพัดกับปิยพันธ์สมควรแก่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายหรือหนอถวายแต่อักขปิยพันธ์ทายเดียวหรืออย่างไรก็ทุกอกทุกใจโทมนัสทุกอกทุกใจเราพึงเป็นผู้อันพระศาสดาทรงขุ่นเคืองเสียแล้วการทำอนุโมทนาอันสมควรแก่ทานของผู้ใดผู้หนึ่งนั่นแลจึงควรดังนี้แล้วเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลคำนี้ว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญทานที่ควรจะถวายหม่อมฉันมิได้ถวายแล้วหรือหนอหรือหม่อมฉันมิได้ถวายกัปปิยพันธ์อันสมควรแก่ทานถวายแต่อกัปปิยพันธ์เท่านั้นนะหรืออย่างไรกราบทูลถามนะพระพุทธองค์พุทธองค์ตรัสว่านี่อย่างไรมหาบพิตรมหาบพิตรพระราชาก็บอกว่าพระองค์ไม่ทรงทำอนุโมทนาที่สมควรแก่ทานของหม่อมฉันว่างั้นนะพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วดีทีเดียวก็ทานนั้นชื่อว่าอัสถิสทานใครๆอาจเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นธรรมดาทานเห็นปานนี้เป็นของยากที่บุคคลถวายอีกนะพระราชาก็ตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมฉันเล่าว่างั้นนะโอ้ใส่พระพุทธเจ้าเลยนะใส่พระศาสดาเลย พระศาสดาก็ตรัสว่าเพราะบริสัทไม่บริสุทธิ์มหาบพิตรนะโทษอะไรน้อแลของบริสัทพระเจ้าข้านะลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสบอกวาระจิตของอัมมาตย์ทั้งสองคนแล้วตรัสบอกความที่อนุโมทนาเป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในอัมมาตย์จึงไม่ทรงทำแก่เท้าเธอพระราชาตรัสถามว่ากาละได้ยินว่าคิดอย่างนี้จริงหรือถามกาละอัมมาตย์คิดอย่างนี้จริงหรือกาละอัมมาตย์ก็ทูลตามความเป็นจริงว่าจริงพระเจ้าข้าว่าไงนะจึงตรัสว่าเมื่อเราพร้อมกับบุตรภัญญาของเรามิได้ถือเอาของมีอยู่ของท่านให้ของมีอยู่ของตนเบียดเบียนอะไรท่านเล่าสิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวแต่ท่านจงออกไปจากแว่นแคว้นของเราเอาละทีนี้ ไล่กาละอามาตย์ทีนี้จึงทรงเนรเทศกาละอามาตย์นั้นออกจากแว่นแคว้นแล้วรับสั่งให้เรียกชุนหะอัมมาตย์มาตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือเมื่อเขาทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าดีละลุงว่าไงนะเราเลื่อมใสขอบใจท่านจงรับราชสมบัติของเราแล้วให้ทานสิ้น7 วันโอ้ให้เป็นผู้ครองเมือง7 วันเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน7 วันจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงทอดพระเนตรการกระทําของคนพาลเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่หม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้นะอันนี้ก็กราบทูลพระศาสดาโอ้ดูไปดูมาเวลาหมดเนี่ยตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายโอ้ตอนไปจะเป็นตอนสุดท้ายแต่ว่าวันนี้เวลาหมดซะแล้วคงต้องเอาไปแค่นี้ก่อนต้องขอคือมันจะมีตอนต่อไปอีก
อะไรชุนหะอามาตย์เดี๋ยวกาละอามาตย์กาละอามาตย์นี่จะถูกเนรเทศแล้วก็ขออยู่กับพระราชาอะไรทั้งเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอีกคาถาหนึ่งเป็นตอนสุดท้ายเอาไว้วันต่อไปวันนี้ต้องขอไว้เวลาหมดจะแล้วขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการอ้อลืมดูไปมีคุณโยมพันนมเคารพรัตกราบนมัสการยามเช้าโอ้สาธุสาธุไม่ทันดูขอไว้วันนี้มีเข้ามาหนึ่งท่านน่าจะกำลังตื่นมันยังเช้าอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังเช้าอยู่คือตอนหมายถึงตอนที่กำลังบันทึกเสียงอยู่เนี่ยนะที่ในอังกฤษเนี่ยกำลังโอ้10 โมงอ๋อ4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่ง4:47แต่ที่เมืองไทยก็คงจะประมาณ5เกือบ6 โมงยังเอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่น กำลังตื่นมาหนึ่งท่านโมทนาเป็นตอนสุดท้ายเป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายขอเจริญพร